สวัสดีค่ะทุกคนถึงเวลาแปรรูปเห็ดของพวกเราแล้วนะคะแปลงอันนี้ไว้สำหรับทำความสะอาดเห็ดนะคะมันต้องล้างน้ำอ่ะมันเลอะโคลนมันไม่ล้างไม่ได้ที่ล้างยากที่สุดนะก็คือดอกแก่ๆนี่แหละทำยังไงไม่ให้น้ำมันเข้าไปใต้หมวกเนาะหรือเข้าไปน้อยที่สุดไม่งั้นมันจะอมน้ำดอกแก่มันนิ่มเนาะมันต้องทะนุถนอมล้างทำความสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาจัดการเห็ดผึ่งหวานหอมๆของเราแก่ๆแบบนี้นะเมนูสุดฮิตของชาวอิตาเลียนแถบนี้นะคะเห็ดผึ้งหวานทอดนั่นเองยิ่งแก่ยิ่งอร่อยเดี๋ยวดูความหนาความบางที่อิตาลีไม่มีใครเอารังผึ้งออกนะคะไม่มีนะเขาบอกว่ามันหอมก็ตรงที่รังผึ้งของมันนี่แหละรสชาติของมันนะคราวนี้ก็จะมาหั่นไว้ทำซอสกินกับพาสต้ากินกับทำริซอตโตหรือข้าวกวนเจ้าแฝดนี่น่ารักอันนี้จะทำดองน้ำมันเดี๋ยวหั่นยังไงเนี่ยแล้วก็เจ้าเห็ดผึ้งแดงนะคะกรอบกรอบกูเคยเจอเอาไว้ทำอาหารไทยเมนูเห็ดล้นจอมากเลยนะวันนี้เพียบเลยอะเดี๋ยวเราจะมาทำเห็ดดองน้ำมันกันก่อนน้ำ1ลิตรน้ำส้ม300มิลลิลิตรนะคะพริกไทยดำใบกระวานแล้วก็เปิดแก๊สถ้าเดือดแล้วเราใส่เห็ดลงไปต้ม6นาทีนะคะต้มครบเวลาแล้วนะคะก็เอาออกมาผึ่งให้แห้งแบบนี้เมื่อกี้กุ๊กไก่ลืมบอกนะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะรีบมากเลยจุ่มเร็วๆแบบนี้นะจุ่มนมเร็วๆเดี๋ยวว่ามันซึมนมเยอะเกินไปเสร็จแล้วมาจุ่มในแป้งสาลีนี่เสร็จแล้วลูกก็มาจุ่มในโพแลนต้าโพแลนต้านี่ก็ต้องแบบให้มันติดหน่อยนึงจับๆกดๆแบบนี้หน่อยนึงแบบเนี้ยอันนี้พอดีอันนี้กดๆหน่อยนึงอันนั้นแบบว่าอันนี้เร็วๆพอดีกดหน่อยนึงใช่ๆอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องจุ่มเยอะด้วยซ้ำอ่ะอันนี้แม่จุ่มเยอะไปให้มันติดพอหน่อยๆง่ายไหมส่วนผสมมันไม่เป็นไรลูกมาวางแช่งั้นก็ติดนะพอแล้วนะต่อมาก็ผัดเห็ดนะคะน้ำมันกระเทียมเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วนะคะง่ายมากๆเลยปิดแก๊สสูตรนี้นะเอาไว้ทำพาสต้าก็ได้เอาไว้ทำริซอตโต้ก็ได้แล้วก็เอาไว้ทำลาซานญ่าเห็ดก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่กระปุกปีนี้กูก็จะทำแตกต่างนะปกติเราจะเอาไปแช่ช่องแข็งนะแต่ว่าปีนี้จะลองทำเหมือนกับที่ทำซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนพี่มิกแนะนำมาบอกว่าไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในตู้แช่แข็งด้วยต่อมาเราจะมาย่างเห็ดกันวางแบบไหนดีกับข้าวเสร็จหมดแล้วเหลือแต่น้ำซอสนะคะกูใครจะทำน้ำซอสราดบนเห็ดย่างอันนี้เป็นขิงนะคะขิงแก่แล้วก็จะใส่พริกไทย
ใส่ไปไม่มัวเนี่ยปรุงเองนะเนี่ยน้ำซุปไก่นะคะที่เห็นนี่ใส่ซีอิ๊วดำลงไปซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเคี่ยวให้มันงวดได้แล้วนะคะน้ำซอสของเราเห็ดทอดของเราน่ากินมากอันนี้เห็ดย่างเห็ดพึ่งล้วนๆเลยนะไก่ทอดเฮ้ยอันนี้แมงวันไม่ได้รับเชิญไปงานเสร็จไปตรงที่ผัดเห็ดเหลือเห็ดดองน้ำมันแล้วก็นึ่งเห็ดนะคะเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนกินก่อนลูกงานเที่ยงคืนไม่ได้กินอ่ะดูดีหวานหวานไงล่ะไงล่ะไงล่ะน่ากินมากเลยอ่ะกินข้าวก่อนลูกมันเหลืออีกไม่กี่ตัวเองว่าพี่ซี่สุลาเจียอัฟเรตานโตชิมดีอ่ะมาโพลดูเหมือนจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพี่ละว่าสัจจาเลยคุณเป็นเซตตัวคุณเป็นสัจจาเลยว่ามันเยอะสุดนี่ว้าวน้ำจิ้มอันเนี้ยใช้จิ้มไก่ก็ได้ด้วยนะเนี่ยเห็ดทอดจุ๊บๆๆซะเลยลูกเป็นไงบ้างหน้าตาเย้เก๋มากเลยแม่มาแล้วก็ซะPero io non ci fido, mi gamba di più questi fritti. ชื่นใจจังพักเล่นแมวหน่อยกินอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำงานต่อเหลือทำเห็ดดองน้ำมันแล้วก็นึ่งเห็ดโน่จะช่วยแม่ไหมครับปักถึกครับอือน่ารักใครวะใครอยู่บนใครอยู่บนดูหน้าตาน้องโน่มีแต่คนบอกน้องโน่หน้ามึนมึนจริงมั้ยลูกไม่มึนนะคะผมไม่มึนนะคะจริงครับจุดหล่อของแม่เติมพลังให้แม่จริงเลยไอ้เหมียวเหมียวจีโน่อยู่ได้นานเลยนะถ้าอุ้มแบบนี้ชอบแล้วเนี่ยมันตุ๊กตาเยอะเลยตุ๊กตาเนาะมันหนวดจีหนวดยาวมากเห็ดของเราเริ่มแห้งหมาดๆแล้วก็เอามาใส่โหลอุ้ยมือล้างให้สะอาดก็พอแล้วนะคะใบกระวานสดนะความจริงอ่ะมันมีเครื่องเทศอื่นอีกใส่พริกไทยดำลงไปด้วยแต่นี่กูไก่ใส่ไปต้มแล้วนะก็ใส่ลงไปในนี้แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องมาใส่เพิ่มคราวนี้ก็มาใส่น้ำมันมะกอกฝาได้แล้ว1กระปุกในหม้อนี้นะคะกำลังต้มเห็ดเหมือนต้มฆ่าเชื้อโรคที่กูไก่เคยทำซอสมะเขือเทศลงคลิปเนาะเหมือนกันเลยใช้วิธีเดียวกันเลยนะวิธีนี้จะสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้เป็นปี2ปีเลยนะแล้วก็มีน้ำมะเขือเทศนะคะที่ทำเองนี่เพิ่งทำไปเพราะว่ามันมีที่ว่างเหลือเนาะเห็นไหมในหม้อกระปุกเห็ดมีแค่3กระปุกเองก็เลยทำน้ำมะเขือเทศเพิ่มลงไปกูไก่ทำกินเองประจำเลยนะเพราะว่าซื้อเขากินมันไม่อร่อยอ่ะมันใส่เกลือนะคะมันเค็มๆแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้แช่ตู้เย็น
แล้วก็มีเห็ดผึ้งหวานดองน้ำมันเสร็จหมดแล้วนะคะภารกิจเห็ดผึ้งหวานในวันนี้ลาทุกคนไปนอนก่อนนะคะดึกแล้วสวัสดีค่ะเหลือแต่ที่ต้มฆ่าเชื้อโรคนะให้เดือดประมาณ1 ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวค่อยมาปิดแก๊สกูไก่จะไปอาบน้ำแล้วบ๊ายบาย